นทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศโครงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับ SME รายย่อยในช่วงที่ผ่านมาการดำเนินการไปที่หลายท่านจะพบว่าเปิดปั๊บเดี๋ยวก็เต็มเพราะว่าในเรื่องของคำขอที่ยื่นเข้ามานะครับอย่างรอบแรกนี่ก็3-4วันรอบที่1เปิดเสร็จก็ครบวงเงินพูดง่ายๆพอผ่านกระบวนการในการพิจารณาแล้วจะมีเรื่องของการที่ไม่ได้ตามเงื่อนไขในกติกาในบางส่วนนะครับแล้วก็มีเปิดกันรอบที่2รอบที่2นั้นเร็วกว่ารอบแรกรอบแรกบอก3วันรอบที่2ก็อยู่ประมาณสักบ่ายปั๊บไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มเพราะว่าเราก็เปิดตามคำขอที่เข้ามาทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็จริงๆก็มีคณะกรรมการกำกับดูแลแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของการดำเนินการก็มีการประชุมหารือกันจริงๆก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคีเครือข่ายหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสภาเกษตรกรหรือแม้กระทั่งสภาพาณิชย์ก็มีเป็นส่วนที่หารือกันก็พบว่าในบางทีก็ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่เป็นสมาชิกอาจจะยังไม่ถูกความถูกตัวหรือยังไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเวลามันสั้นและเร็วมากทีนี้ก็เลยหารือกันในช่วงเวลาทั้งสองครั้งนี้ว่าถ้าเราจะทำตรงนี้ให้มันได้ถูกปากถูกตัวแล้วก็ปล่อยได้ไม่จนด่วนนะครับไม่งั้นเปิดรอบนึงเราจะว่าได้ทีละครึ่งท่านก็ได้ความกรุณาว่าอย่างนั้นก็เลยเป็นที่มาในการหารือกันว่าในการดำเนินการรอบนี้เราได้จะต้องใช้ภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันดูก่อนอื่นที่จะไปดูว่าเราจะทำงานกันอย่างไรเนี่ยนะแต่ผลหลักๆเลยเนี่ยเราอนุมัติพูดถึงการทำงานของทบว.ก็ต้องตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติถึงแม้ว่าเวลาทั้งหมดนี้เป็นสินเชื่อแบบผ่อนปรนซึ่งค่อนข้างผ่อนปรนมากสมควรก็ยังมีบางครั้งที่อาจจะเป็นความไม่เข้าใจผู้แทนของผู้ที่ยื่นกู้แล้วก็การดำเนินการนะครับอย่างเช่นเรื่องของคุณสมบัติของผู้กู้หรือผู้ค้ำการมีอยู่จริงของธุรกิจหรือการดำเนินงานอะไรต่างๆหรือแม้แต่ข้อกำหนดบางเรื่องที่เราบอกว่าต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อของทุนใดของความหนึ่งแต่ก่อนผมว่าเข้าใจได้เวลาที่เดือดร้อนท่านก็บอกไม่เป็นไรยื่นไปก่อนที่ไหนยื่นไปก่อนเนี่ยท่านก็ไปดูเองแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ปิดกั้นสิทธิ์ถ้าพูดง่ายๆก็ปิดกั้นสิทธิ์คนอื่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงในรูปแบบอื่นได้ผมเข้าใจก็เป็นธรรมชาติเราคงคุมไม่ได้นะครับเวลาทุกคนบอกก็ยื่นไปก่อนเหมือนเวลาเราจะยื่นผู้ธนาคารก็ยื่นหลายธนาคารไว้ก่อนธนาคารไหนมาก่อนให้ก่อนดีกว่าเราก็ว่าไปจริงก็ทำให้ยังไปถูกปิดกั้นแล้วก็ปิดกั้นสิทธิ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งบางครั้งที่บอกยื่นหลายทางก็ได้แล้วอาจจะไม่อยากได้แล้วต่างๆก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้หลักๆในส่วนภาคีเครือข่ายต่างๆจะมาร่วมมือกันรอบนี้เราคิดว่าจะสั่งงบประมาณอยู่ทั้งหมด 2,000 ล้านใน 5,000 ธมิตรซึ่งในพันธมิตรจะมีผู้ง่ายมีสมาชิกหรือมีตัวตนมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการเงินในส่วนของภาคีเครือข่ายทั้ง5ด้านท่านก็จะช่วยกันฟังหรือดูให้ก่อนเริ่มต้นเท่านั้นเองว่าในส่วนของ SME นั้นอยู่ในจังหวัดนั้นจริงไหมอยู่ในพื้นที่ไหมดำเนินการอยู่ไหมคุณสมบัติของผู้กู้จริงๆขั้นต้นเลยทางในภาคีเครือข่ายทั้ง5แห่งท่านก็จะไปดูมาให้ก่อนแต่ส่วนในเรื่องของการพิจารณาความสามารถในการชำระคืนเอ่ยประสิทธิภาพอะไรต่างๆในทางทบว.ยังไงก็ต้องเป็นผู้รับการดำเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเดี๋ยวจะให้ทางทบว.จะมีตรงไหนเพิ่มเติมเสริมนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเนี่ยถ้าเราทำงานร่วมกันพี่น้องก็จะสามารถและผู้ประกอบการก็สามารถติดต่อได้โดยตรงในทั้ง5ประเด็นนะครับในส่วนนี้อาจจะทางทบว.ในแนวทางและทิศทางที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าปัญหาก็สักเรื่องของการเราแก้ไขปัญหาว่าSME เนี่ยจะทำไงถึงเข้าถึงแหล่งเงินได้อย่างรวดเร็วเราก็เฟสแรกกับเฟสสองเนี่ยก็ให้พูดง่ายว่าผ่านQR codeส่งตัวจดหมายเชิญไปแล้วสแกนQR codeเข้ามาปังมันก็หมดในเวลารวดเร็วทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองถ้าปรากฏว่าผลการที่ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินได้เร็วแต่การคัดกรองของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปคัดกรองในสิ่งที่เข้าซองตรวจสอบคุณภาพแล้วเข้าซองแล้วสามารถไปต่อเป็นการอนุมัติแล้วก็แบบนี้ก็เป็นเพนพอยต์ตัวหนึ่งซึ่งเรารีเจ็คไปค่อนข้างเยอะกับ 2-3,000 ล้านดังนั้นเองเนี่ยนะครับเลยมีแนวคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับแต่ทางทบว.ได้มีการประชุมหารือร่วมกันนะครับไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งนะครับได้ข้อยุติกันว่าเราคงจะต้องผ่านภาคีเครือข่ายกันหน้าที่อาจารย์เยาวพงศ์ได้กล่าวไปแล้วนะครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยภาคีจะการประเทศไทยสภาขอให้ได้ประเทศไทยเอาสาธารณการท่องเที่ยวประเทศไทยสมาคม SME ไทยแล้วก็ตัวสภาเกษตรกรโดยปกติแล้วเนี่ยนโยบายของท่านประธานธนาคารนะครับท่านกอบชัยเนี่ยให้ทางสาขาได้มีการประชุมกันอยู่แล้วทุกเดือนอย่างน้อยอย่างต่ำสุดไม่ได้ว่าไปอะไรได้เปลี่ยนหารือกันซึ่งเราก็มีการได้เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีการส่งต่อลูกค้าในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ต่ำกว่า2,000ล้านก็เห็นว่าช่องทางนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางในการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายในผ่านช ANNEL ต่างๆสมาคมนี้เราเห็นว่าผ่านเครือข่ายตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคือท่านรู้ตัวตนเพราะว่าเป็นสมาชิกของท่านในการประกอบการค้าขายจริงตั้งอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร
คนนี้เนี่ยการคัดกรองเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอคัดกรองแล้วก็จะส่งผ่านต่อมายังทาง SME ก็จะวิเคราะห์นะครับคุณสมบัตินะครับความสามารถที่จะให้การทำงานของเราก็ของท่านร้านรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะจบได้โดยเร็วกว่าใน2เฟสแรกนะโทษสภาอุตสาหกรรมเนี่ยท่านก็สามารถบริหารจัดการในสมาชิกหรือในเซกเตอร์ของท่านได้คล่องมือขึ้นนะครับ2,000 ล้านก็ตั้ง5ทีในการดำเนินการแล้วท่านก็ส่งมาแต่กลไกขั้นตอนนี้ก็ทางทบก.คงหารือกับทางแต่ละหน่วยอย่างเป็นทางการในวันที่15ธันวาคมนะครับ15ธันวาคมใช่นะครับต้องการเอกสารจริงๆท่านวันนี้ผมก็จะชัดเจนมากขึ้นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยถ้าสมาชิกเราเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วเพราะเป็นสมาชิกแล้วก็ชัดเจนตรงที่ว่าอย่างสภาอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีอย่างน้อยกลุ่มเงินที่เราให้เนี่ยคงจะเป็นกลุ่มเอสนั่นน่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าประสิทธิผลในการอย่างไรที่เราจะใช้หน่วยร่วมเนี่ยผมว่าน่าจะได้ผลดีครับถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องของการดูพิจารณาสินเชื่อที่ท่านผอ.สตรอได้แจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าเรายินดีที่จะสนับสนุนให้ผู้ที่จะมีความประสงค์ที่ยื่นขอที่ไหนว่าอะไรที่อยู่ในที่ใส่ชื่อพวกเช็คลิสต์แล้วยังไม่มีเนี่ยให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่จะยื่นสินเชื่อคิดว่าก็จะทำให้การดำเนินของ SME D Bank เนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นประสิทธิผลดีขึ้นครับขอบคุณส่วนมากเนี่ยเริ่มพัฒนาตัวเองไม่ใช่เป็นการผลิตข้าวมันที่การงานเนี่ยนะมากขึ้นแต่ว่าการทางด้านการผลิตเนี่ยปรับตัวแล้วการเข้าถึงในโครงการนี้เนี่ยทางสื่อแน่ใจว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเกษตรกรหรือกู้เพื่อการผลิตหรือถ้าเป็นการผลิตทางการเกษตรจะไม่พลาดทำไม่พลาดโครงการนี้ดีนะเพราะว่าในส่วนของสภาเกษตรเราพอรู้ข้อมูลอยู่ว่าองค์กรเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของสภาเกษตรทุกจังหวัดเนี่ยเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ว่าผมสภาเกษตรของช่วยขึ้นได้ก็ขอบคุณครับที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยซึ่งไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเนี่ยได้มีช่องทางที่เข้าถึงแหล่งทุนหรือเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐได้ครับขอบคุณมากครับในส่วนของการดำเนินสินเชื่อของทบว.มีบุคลากรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับการดำเนินการอยู่นะฮะแล้วก็ประเด็นสำคัญคือร่วมมือกันเนี่ยครับก็จะประกอบการได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วท่านที่ต้องการจะนะครับทางด้านการเงินจากทบว.ก็ผ่านช่องทางติดต่อผ่านช่องทางขึ้นหน้าเว็บไซต์ของทบว.แล้วก็ของ SME Bank ได้นะครับในเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็การเรียนเพิ่มเติมต่างๆเรื่องประกอบการสามารถดูจากเว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานทั้งนี้รวมทั้งที่มีเว็บไซต์ก็เราจะแชร์ลิงก์ต่างๆเนี่ยไปร่วมด้วยเพื่อจะได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมๆกันนะครับค้าที่ได้รับสินเชื่อไปนะครับส่วนใหญ่เราดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับพยายามที่จะผ่อนปลนให้กับ SME ที่ได้รับสินเชื่อไปแล้วนะครับให้เขาสามารถที่จะใช้เงินเนี่ยได้เหมาะสมกับตามจำนวนของดอกเบี้ยทั่วไปในตาที่ค่อนข้างจะต่ำมากตามที่ท่านสื่อมวลชนได้ทราบนะครับคือตาดอกเบี้ย 1% ท่านก็จะได้ช่วงเกรสพีเรียดก็คือทำได้ในช่วงนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญของลูกค้าลูกค้าที่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบมากๆเลยครับจะมีเรื่องของพวกด้านส่วนหนึ่งที่สำคัญคือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับที่มีพยายามที่จะให้โครงการนี้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการว่าโครงการนี้เป็นโครงการของสสว.ทบว.จะเป็นหน่วยร่วมดำเนินการให้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเงินหรือบัญชีจะเป็นตรงเรื่องไม่ได้เป็นการซึ่งต่อตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลที่ผ่านมานะครับแล้วก็การให้บริการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะผ่อนปลนด้านเอกสารค่อนข้างมากอย่างไรบ้างมากในเรื่องการเงินนะครับถ้าเป็นการขอกู้โดยระบบสถาบันการเงินก็ค่อนข้างที่จะครับเป็นข้อมูลส่วนนี้เรามองว่าในช่วงภาวะที่ได้รับผลกระทบแบบนี้นะครับข้อมูลที่จีเป็นจริงกับลูกค้าเนี่ยจะเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะพิสูจน์ความสามารถชำระหนี้นะครับก็เป็นการผ่อนปลนในเชิงของส่วนหนึ่งที่เราได้ทราบนะครับก็คือว่าการให้สินเชื่อในอัตราผ่อนปลนแบบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการลดภาระต้นทุนของเอสเอ็มรวมทั้งการที่ให้เกรสพีเรียดที่ไม่ต้องจ่ายเงินต้นในช่วงแรกๆก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะนำเงินไปเสริมสภาพคล่องนะครับแก้ไขปัญหาในช่วงที่ได้รับผลกระทบนี้ได้พอสมควรนะในส่วนที่ปัญหาประสาทนะครับก็คือเรื่องของการตลาดก็เราจะเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยการทำตลาดในช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้น SME ก็จะต้องมุ่งนะครับในการที่จะรักษาฐานของลูกค้าของเขาเองไว้รวมทั้งการช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับในการที่จะ upskill reskill ของผู้ประกอบการด้วยที่สอดรับกับนวัตกรรมใหม่ๆการทำตลาดใหม่ๆนะครับรวมทั้งการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉพาะโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเรายังไม่ได้เห็นตัวยังชำระเป็นการเป็นปกติเดือนสองเดือนเนี่ยมีรับชำระแล้วด้วยคือบางส่วนที่ผมเข้ามาก็ยังมีสถานะชำระปกติครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือพยายามเปิดกว้างเพราะว่าทราบอยู่ว่าผู้ประกอบการเขาเดือดร้อนอยู่หลังเราเปิดกว้างทุกคนก็มาด้วยความรวดเร็วเนี่ยเพราะว่ามาหมดท่านอาจจะไม่ได้ดูคุณสมบัติอะไรต่างๆคือวันนี้เหมือนที่ผมบอกคือเปิดสมัครได้สมัครก่อนเลยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนใหญ่ร้อยละ50แต่ว่ารอบที่แล้ว2,500ก็ปล่อยได้ทีละพันเพราะว่า
กรองรอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเรื่องคุณสมบัติกติกาเพื่อรอบนี้เวลาอาจจะพอมีได้เป็นช่วงหนึ่งแต่เป็นคุณภาพผมเชื่อว่าน่าจะเข้าถึงได้ครบถ้วนน้อยก็ยังบอกแล้วว่าในส่วนภาคีเครือข่ายทั้ง5แห่งรู้จักสมาชิกท่านอยู่ท่านรู้จักผู้ออกการท่านอยู่ท่านมีตัวตนดำเนินกิจการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรอบนี้อาจจะใช้เวลาแต่สามารถปล่อยแบบมีคุณภาพได้แล้วก็ค่อนข้างตรงจุดนะครับก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้แล้วก็มีเพียงของมันที่อยู่ในท่ออยู่แล้วที่ว่าได้จะเสร็จ1กับ2ใช่มั้ยครับที่ยังอยู่ในกระบวนการผมคิดว่ากรกฎาคมน่าจะโอนได้เกือบหมดงั้นชุดนี้ถ้าเริ่ม15ธันวาคมดำเนินการเอกสารได้ครบถ้วนจริงกุมภาพันธ์ก็น่าจะทยอยไปได้ครบนั่นก็คือดำเนินการไปจนครบในส่วนของ SME เองเนี่ย GDP ไตรมาส3ดีขึ้นถ้าเทียบกับไตรมาส2นะครับไตรมาส2เนี่ยอยู่ประมาณ32%นิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับ GDP รวมของประเทศพอไตรมาส3เนี่ยตอนนี้กลับมาที่ประมาณ 34.1.2 นะฮะเศษๆก็คือแปลว่าถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยตอนนี้สัดส่วน GDP ดีขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าดูภาพรวมก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมีภาวะวิกฤต GDP ของ SME เนี่ยจะอยู่ประมาณ35%ของ GDP รวมนะครับแต่ตอนช่วงวิกฤตเองเนี่ยมันถอยไปตอนไตรมาส2เนี่ยอยู่ประมาณ32%ก็แปลว่าเทียบกับพรีพันมันรวมแต่ไตรมาส3นี่ดีขึ้นนะครับกลับมาแง่กติตื่นมาอยู่สักประมาณ34%จาก GDP รวมแต่อัตราลดลงเนี่ยถ้านับภาพรวมเนี่ยยังลดลงสูงกว่าตัว GDP ที่ทางสภาพัฒน์รายงานในภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศนะครับ SME เองตกลงภาพรวมนี่ประมาณเกือบ9%แต่ว่าที่จำเป็นคือสัดส่วนดีขึ้นนะครับแต่ภาพรวมยังลดลงภาคที่กระทบมากที่สุดเลยก็คือเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมนะครับในส่วนที่มีวงด้วยก็คือพวกเรื่องของนันทนาการศิลปะบันเทิงอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คือท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของภาคการบริการพวกนี้ก็ลดลงอยู่นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยดีขึ้นละไตรมาส3เทียบกับไตรมาส2ถ้าเฉพาะในส่วนของโครงการที่สสบดูแลที่มีดำเนินการร่วมกับทาง SB Bank ไปเนี่ยนะครับที่ปล่อยดำเนินการไปแล้วเนี่ยตอนนี้มีการชำระเข้ามายังอยู่ในภาวะปกติที่ปล่อยใหม่ในการช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยการรับชำระกลับมายังอยู่ในภาวะปกติยังไม่มีหนี้เสียเกิดขึ้นนะครับในส่วนทั้งระบบเองของการเงินก็เป็นสถานการณ์ที่ทราบกันอยู่สิ่งที่ต้องดูก็คือว่าการประมาณการเหมือนกับว่าเราฟังเหมือนมีข่าวดีว่าน่าจะมีวัคซีนทุกคนก็รู้สึกผ่อนปลนทำงานได้สะดวกขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือถ้าการประมาณการหรือวัคซีนนั้นไม่สามารถมาได้จริงตามที่ประเมินไว้สภาพของการค้าขายที่ยังพึ่งพิงตลาดจากนักท่องเที่ยวหรือจากต่างชาติเนี่ยก็อาจจะยังไม่ฟื้นตัวนะครับก็จะมีธุรกิจที่รับผลกระทบนะครับอย่างรอบที่ผ่านมามีลงพื้นที่ไปที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆใหม่นี่ก็เงียบหาดใหญ่เงียบกว่าในส่วนนี้คือสิ่งที่เรากังวลสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องพึ่งพาแต่ส่วนที่สสว.ดำเนินการอยู่ในช่วงนี้เลยก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นการซื้อขายหรือการหมุนเวียนกันภายในประเทศดำเนินการอยู่ในสัปดาห์นะครับในการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคไซส์ไมโครคือไซส์เล็กซึ่งจะยากกว่าไซส์ขนาดกลางซึ่งยังสามารถทำเรื่องการส่งออกอะไรต่างๆได้อยู่นะครับแต่ไซส์เล็กเนี่ยที่ต้องพึ่งพาเนี่ยคงต้องทำเรื่องของตลาดกับช่องทางภายในประเทศให้มากขึ้นปี64เนี่ยเรามองการส่งเสริมตามที่เรียกว่าเป็น business life cycle ของผู้ประกอบการง่ายๆก็คือผู้ประกอบการมีตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเขาต้องการทั้งการเงินวิธีการก็ไม่เหมือนกันก็จะมีตั้งแต่ผู้ประกอบการเริ่มต้นผู้ประกอบการที่เป็นไซส์ไมโครไมโครก็คือรายได้ต่อปีไม่เกินล้าน8เนี่ยเราดูตามขนาดของผู้ประกอบการแล้วก็มีไซส์ที่เป็นไซส์ S และไซส์ M ตามนิยามความต้องการก็จะแตกต่างกันในปีที่กำลังถึงนี้ตัวที่น่าจะต้องเสริมเข้าไปหนักเลยต่อเนื่องนะครับคือในปีก่อนหน้าเราทำเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับสร้างให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเรื่องตลาดในรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนโดยการใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปช่วยนั้นในปี64ที่จะต้องทำและเสริมเข้าไปมากขึ้นก็เหมือนช่วงนี้มีเวลาอาจจะต้องหันกลับมาขยายเรื่องของการทำเรื่องมาตรฐานของสินค้าแล้วก็บริการในรูปแบบต่างๆเพื่อจะทำให้สามารถไปตลาดได้กว้างและไกลขึ้นแล้วก็ในปี65จริงๆเราคิดเลยไปว่าพอปี65เนี่ยมันจะเป็นยุคที่เราเรียกว่าเป็น next normal แล้วมันไม่ใช่ new normal แล้วเป็นหม้อใหม่เนี่ยกำลังดูธุรกิจที่จะตอบรับรูปแบบที่จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับปี65ก็วางแผนยาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น64ทำเรื่องการใช้ Digital IT เข้าไปทำงานทุกภาคส่วนแล้วก็บวกเรื่องมาตรฐานเข้าไปซึ่งเรากำลังนอกเหนือจากเรื่องการส่งเสริมมาตรฐานกำลังพัฒนาโครงการอยู่อันนึงซึ่งเรียบร้อยดีคงต้องแถลงข่าวและนำเสนอไปก็เรื่องของการขึ้นการให้บริการเรื่อง BDS ก็คือเรื่องของหน่วยที่เราเรียกว่า Business Development Services ที่จะทำมาช่วยในการพัฒนา SME ในการยกระดับยังไม่นับโครงการที่กำลังรันอยู่นะครับจริงๆก็มีเรื่องจัดซื้อจ้างภาครัฐก็อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเรื่องการจัดซื้อจ้างภาครัฐเข้าสู่กระบวนการจริงๆเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ง่ายๆสะดวกเลยท่านขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเหมือนวันนี้เราเปิดห้างใหญ่ให้ส่วนการเลือกซื้อก็คือเดี๋ยวรอดูคนเข้ามาเดินในห้างก็อยากจะในใกล้ๆนี้ก็เลยในเรื่องของจัดซื้อจ้างภาครัฐก็น่าจะเป็นกลไกนึงด้วยพี่น้องที่เดือดร้อนจะทำยังไงที่พยุงได้ก็มีพี่น้องที่กำลังจะโตแล้วสามารถทำธุรกิจโตจาก100เป็น1,000ได้อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์เรื่องงบประมาณด้วยนะครับงบประมาณมีอยู่เท่าเดิมครับมีอยู่ประมาณสัก1,000นิดหน่อยแล้วก็ดูแล3ล้านราย
นะครับในแต่ละปีก็ตอนนี้เราทำงานผ่านในช่วงปีผ่านมาเป็นงบบูรณาการแปลว่าจริงๆ SME ไม่ได้อยู่กรมใดกรมหนึ่งกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง SME จริงๆหนึ่งชีวิตของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาพึ่งพิงอยู่ในหลายกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนอกเหนือจากเงินที่ดูแลในส่วนสสวแล้วก็บูรณาการในแต่ละปีจริงๆก็อยู่ประมาณสักพันกว่าล้านรวมทั้งสสวด้วยเป็ดเสร็จรวมไม่เกิน 3,000 ล้านในการดูแลแต่ว่าเกิดมันได้ผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเป็นตัวที่กำลังขยายขึ้นใช้คำว่าขยายขึ้นดีกว่าเนี่ยเรียกว่าฟื้นตัวเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้มันก็จะมีโอกาสที่น่าจะเปิดตัวได้เร็วขึ้นก็อยากให้ที่ที่ตอนนี้ครับเราก็มีช่วงครับอัปเดตตัวเองเสมอนะครับแล้วก็หน้าตาสูงหน้าขัดยังไงในส่วนขัดเร็วเกี่ยวข้องสตัวช่วยเสริมก็ได้ก็ได้ก่อนต่อผ่านเราได้หลายช่องทางตรงนี้ก็อยากให้ที่ได้บอกว่าเหลือท่านจะอยากได้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตตัวเองนะครับก็คือ SME Connect จบได้แล้วในจังหวะนี้ย้ำว่าจุดต่ำสุดผ่านไปแล้วอันนี้เป็นจุดที่เราน่าจะร่วมกันทำงานได้ตามครับ